ตายไม่ได้นะคุณจะต้องไม่เป็นอะไรผมคงไม่รอดแต่คุณต้องรอดนะคุณขวัญคุณจะต้องเอาหลักฐานมาเปิดโปงคนชั่วให้ไดคนไข้ที่เขาถูกยิงรถคว่ำอะค่ะอยู่ที่ไหนล่ะคะThank you.
เดี๋ยวครับพี่แล้วอีกศพนึงเหรอครับอ๋อศพนั้นคนละเคสกันครับแล้วนางแบบที่มากับคุณนนท์เหรอคะนางแบบอ๋อคนนั้นตกน้ำตอนนี้คุณหมอกำลังดูอาการอยู่ครับกี่ขวัญยังไม่ตายอะคุณไอเข้มแข็งไว้นะไอ้หมอบอกว่าคุณขวัญขาดออกซิเจนไปหลายนาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาปกตินะมีน้อยมากทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้ฉันเองอะคุณฉันทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ฉันอยากได้เงิน 500,000 คืนนึงที่ฉันโง่ไปให้เขาหลอกอีกแท้เลยจนคนอื่นเดือดร้อนไปหมดเลยอะแม่คุณก็โดนปราบค่ะพี่ขวัญก็อาการโคม่าส่วนคุณนนท์ก็ต้องมาตายแบบนี้ทุกอย่างมันเป็นเพราะฉันจริงๆอะคุณเพราะฉันอะไออย่าคิดแบบนั้นไอ้คนที่ผิดทุกอย่างวันนี้มันคือฆาตกรไม่ใช่คุณอย่าโทษตัวเองมันไม่ใช่ความผิดของคุณมันจะไม่ใช่ได้ยังไงหรอคุณถ้าฉันเลือกที่จะปล่อยมันไปถ้าฉันไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นอะถ้าฉันเลือกที่จะอยู่เฉยๆมันก็จะไม่เป็นแบบนี้อะคุณไอ้ฟังผมนะตอนแรกผมก็คิดแบบที่คุณพูดแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคนอย่างวีนัสอ่ะมันร้ายกาจมากจริงๆถึงเราจะปล่อยเขาไปสักวันเขาจะหาทางกลับมาทำร้ายเราอยู่ดีไอ้เพราะพวกเรารู้ไส้รู้พุงเขาหมดแล้วส่วนเรื่องคุณนนท์วีนัสตั้งใจเก็บเขาไว้เป็นแพ้อยู่แล้วคุณขวัญก็เหมือนกันคนที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนมันคือวีนัสไม่ใช่คุณแต่ถ้าวันนี้ฉันไม่หาพี่ขวัญดันฉันก็อาจจะช่วยได้ก็ได้นะคุณหรือไม่คุณก็อาจจะเป็นอะไรไปด้วยไงไอแล้วเราก็จะไม่เหลือคนลุกขึ้นสู้กับวีนัสได้ไอตอนนี้คุณไม่ได้สู้เพื่อตัวเองคนเดียวแล้วนะคุณสู้เพื่อคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองมันจะยิ่งทำให้วีนัสรู้สึกว่าเขาชนะที่เขาทำให้คุณรู้สึกแย่ได้สำเร็จ
เฮ้ยขอช่วยผมด้วยเมฆเมฆมาที่นี่ได้ยังไงคราวก่อนผมแอบตามโค้ชมาก็เลยรู้ว่าโค้ชอยู่ที่นี่ครับผมทำพลาดอีกแล้วมันรอดไปได้คนนึงอ่ะผมมันห่วยครับโค้ชเมฆจะเย็นๆนี่ตั้งสติก่อนไม่มีอะไรแล้วโค้ชอยู่ตรงนี้นึกถึงวันที่เราจะได้มีความสุขด้วยกันเข้าไว้สิเมฆนึกถึงวันนั้นไว้ครับโค้ชแล้วเรื่องศัตรูของโค้ชอะครับผมยังฆ่ามันให้โค้ชได้ไม่ครบเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆก็ฆ่าได้หมดทุกคนคืนนี้ก่อนจะนอนเมฆหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าเมฆฆ่าศัตรูของโค้ชครบจนหมดทุกคนแล้ววันนั้นเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างที่เมฆต้องการเมฆกลับไปก่อนเดี๋ยวโค้ชไปส่งพี่เป็นคนสั่งฆ่าจริงๆด้วยผมจะกลับกรุงเทพผมอยู่ไม่ได้แล้วพี่ทำเกินไปแล้วอ่ะพี่ทำอะไรพี่สั่งฆ่าคนมันเกินไปแล้วผมไม่เอาด้วยแล้วนี่เป็นหยุดหยุดพี่ทำทุกอย่างเพื่อเราแต่พี่จะหนีพี่ไปงั้นเหรอเพื่อผมเหรอพี่วีพี่จะบอกว่าพี่ฆ่าคนเพื่อผมเหรอมันมากเกินแล้วพี่แบบนี้ผมรับไม่ไหวแล้วผมไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้เฟนถ้าก้าวออกไปอีกก้าวเดียวพี่ยิงแน่จะเข้ามาแล้วพี่วีพี่เข้ามาผมยิงจริงด้วยฟินกล้ายิงพี่ถามว่าฟินกล้ายิงพี่งั้นเหรอผมบอกแล้วอย่าเข้ามายิงสิยิงเลยถ้ากล้าก็ยิงสิปืนไม่มีลูกไม่มีใครเขาใส่ลูกค้างไว้หรอกฟินอ
ตอนนี้มีละเมื่อกี้พี่แค่ขู่แต่ตอนนี้พี่เอาจริงผมขอโทษพี่บีผมแค่กลัวพี่ก็กลัวแต่เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเราถอยไม่ได้แล้วฟินถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็จะซวยกันหมดอยู่ข้างๆพี่นะฟินไม่ต้องกลัวนะพี่คิดหาทางไว้หมดแล้วอีกไม่นานเมย์ก็ต้องโดนจับเขาป่วยพูดอะไรไปอ่ะไม่มีใครเชื่อเขาหรอกเรื่องทุกอย่างจะไม่มีทางสาวถึงเรานะฟินว่าพวกนั้นมันต้องสติแตกแน่ๆเลยอะคุณมันไล่ฆ่าทุกคนไปทั่วเลยอะวีนัสไม่ได้ทำเองแน่เขาทำได้ยังไงจ้างมือปืนเหรอฉันว่าไม่อะวีนัสมันฉลาดกว่านั้นมันล้างสมองคนเก่งมันใช้สาวกมันนั่นแหละทำมันต้องมีพวกสาวกที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อวีนัสอยู่แล้วอะคุณงั้นเราต้องระวังตัวให้ดีคุณเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเมื่อคืนนี้แม่ผมไปสิงคโปร์แล้วอยู่ที่นั่นปลอดภัยกว่าส่วนพ่อแม่คุณเดี๋ยวผมหาที่ให้ซ่อนตัวคุณชวินครับหมายเรียกแม่รู้เรื่องหมายเรียกแล้ววินคุณอำนาจรายงานแล้วนี่แม่ก็กำลังจะเก็บของกลับไทยอย่ากลับค่ะแม่อยู่สิงคโปร์ไปก่อนค่ะแม่มันปลอดภัยกว่าเดี๋ยวผมให้คุณอำนาจเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ว่ามันมีเหตุจำเป็นเราไปตามหมายเรียกไม่ได้เพราะว่านี่มันแค่เรียกไปให้ปากคำเฉยๆครับแต่คุณอำนาจบอกว่าตำรวจเขาสงสัยว่าแม่จะฆ่าปิดปากเชิญขวัญเพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกแฉเรื่องกลิดตายแล้วถ้าเกิดว่าเขาออกหมายเรียกซ้ำแล้วแม่ไม่ไปตำรวจเขาก็จะออกหมายจับแม่นะวินครับแม่แต่เรายังพอมีเวลาครับผมเสี่ยงให้แม่กลับมาตอนนี้ไม่ได้มันอันตรายเกินไปผมแค่โทรมาบอกแม่ว่าให้แม่ดูแลตัวเองให้ดีๆและไม่ต้องห่วงทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการเองบ้านเก่าฉันนี่แหละเจ้ปลอดภัยตอนนี้ไม่มีคนเช่าแล้วด้วยรับรองเลยไม่มีใครตามมาสอยเราได้แน่ๆโอ้โหพูดอย่างกับเป็นมะม่วง เราต้องมาหลบๆซ่อนๆต้องมาลำบากแบบนี้เพราะหนูแท้ๆเลยอ่ะเฮ้ยจะบ้าเหรอลำบากที่ไหนกันเราพ่อดีใจจะตายที่ได้มาเที่ยวทะเลแล้วพ่อกับแม่นะเตรียมชุดว่ายน้ำมาแล้วด้วยเอ้าจะเครียดอะไรเล่าฉันเครียดก็เพราะแกจะใส่กางเกงว่ายน้ำให้ดูเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถอดให้กันแหละจะได้มีเครียด
ถึงพัทยาแล้วนะคะคุณไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องหาที่ใหม่ที่เนี้ยโอเคแล้วแถวนี้ทินซูชิมันยังไงก็ปลอดภัยนี่ใกล้จะเสร็จแล้วแหละนี่เดี๋ยวถ้ายังไงถึงบ้านแล้วฉันโทรหาคุณอีกทีนึงนะคะค่ะคุณลูกค้าคะจ่ายเงินก่อนค่ะเข้ามาได้ไงวะออกไปเลยไม่งั้นนะฉันแจ้งตำรวจแน่มีอะไรกันน่ะพี่วีไอ้นี่มันบุกเข้ามาในบ้านเราอีกแล้วพี่ให้เขามาเองพี่วีพี่ทำงี้ได้ไงอ่ะเอามันเข้ามาอยู่ด้วยเราก็ซวยกันหมดอ่ะเงียบเถอะนะเมฆคนไปซื้อของใช้มาให้แล้วนะอันนี้ของเมย์ขอบคุณครับโค้ชพี่วีมันฆ่าคนมันเป็นฆาตกรแล้วพี่เอามันมาอยู่ในบ้านแล้วถ้าตำรวจตามมาจับมันขึ้นมาเราซวยนะพี่จะวอยวายไปทำไมให้เขามาอยู่ที่นี่มันปลอดภัยสำหรับเราคุมง่ายแล้วถ้าตำรวจตามมาจับไม่ต้องห่วงพี่ไม่ยอมให้เราติดร่างแห่แน่พี่จะทำอะไรพี่คิดหาทางออกเอาไว้เสมอพี่มินิโง่ทำไมนี่ไม่เชื่อใจพี่แล้วเหรอจะให้ผมเชื่อใจพี่ได้ไงพี่เอาฆาตกรมาเก็บไว้ในบ้านไม่ปรึกษาผมสักคำแล้วถ้าวันหนึ่งมันคุ้มข้างลุกขึ้นมาฆ่าผมให้ผมทำยังไงไม่ต้องกลัวพี่จัดการเมฆได้ด้วยการนอนกับมันน่ะเหรอพี่วีพี่ทำงี้ได้ไงอ่ะผมเป็นแฟนพี่แต่พี่เอาชู้มานอนในบ้านให้ผมรู้สึกยังไงอยู่กันสามคนผัวเมียคิดว่ามันสนุกมากเลยเหรอพี่ทำทุกอย่างเพื่อเราพี่แค่ยอมอดทนสักหน่อยมันยากนักหรือไงอยู่ด้วยกันดีๆอย่าสร้างเรื่องเอาเยอะไหมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่อ้าวมาพอดีนี่แม่ว่ากำลังจะโทรถามแล้วถึงไหนกันแล้วอะแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังเอาใจเหลือเกินนี่ดูแม่แกนะพ่อนั่งอยู่ด้วยกันทั้งวันไม่ถามสักคำว่ากินอะไรหรือยังเดี๋ยวแม่มาฟาดเลยก็นั่งอยู่ด้วยกันจะถามทำไมเราเอ้าโหคุณพ่อครับหวยไม่ทันล้านเลยไปขี้งอนนี่ครับผมซื้อหนังสือกล้วยไม้แล้วก็ตกแต่งสวนมาให้ครับเอาไว้ดูจะได้ไม่เหงาครับพ่ออุ้ยขอบใจนะแหมรู้ใจจริงๆเลยมันต้องแบบนี้ดิถึงเป็นลูกเขยฉันแหมที่อย่างนี้แหละลูกเขยฉันคุณแม่ครับเรื่องอาหารเนี่ยไม่ต้องทำนะครับผมกับไอว่าจะออกไปข้างนอกไปซื้ออาหารทะเลมาปิ้งย่างกันคุณแม่จะได้ไม่เหนื่อยแหมถึงขั้นตามมาดูแลกันถึงที่นี่เลยนะคะโอ้ยไม่รู้จะอิจฉายังไงแล้ววะอิจฉาครับรีบหาผัวสิแล้วจะได้มีลูกสาวแล้วก็มีลูกเขยดีๆแบบนี้หนูไม่ได้อิจฉาป้าอ้อยที่มีลูกเขยค่ะแต่หนูอิจฉาอีเจ้ต่างหากล่ะที่มีแฟนดีขนาดนี้พูดมากจะไปซื้อของด้วยกันมั้ยเนี่ยไม่ไปอ่ะเจ้ฉันขี้เกียจเดินอุ๊ยไม่ใช่สิฉันต้องบอกว่าฉันไม่อยากจะไปเป็นส่วนเกินของเจ้กับคุณชวินต่างหากล่ะเจ้ไปเถอะเดี๋ยวฉันดูแลพ่อกับแม่เจ้เองไปค่ะพ่อกับแม่เจ้ไปเฮ้ยเดี๋ยวเราซื้อกุ้งสัก4โลนะคุณเนาะแล้วก็ปูสัก3โลดีไหมคุณ
คุณเป็นไรเปล่าเปล่าค่ะฉันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยอ่ะเออพี่ขวัญน่ะอาการเป็นยังไงบ้างหรอคุณคุณขวัญดีขึ้นมากแล้วคุณผมจ้างพยาบาลพิเศษให้ดูแลไว้ห้ามคนแปลกหน้าเข้าเยี่ยมเด็ดขาดนี่ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งไปคุยกับตำรวจเรื่องคดีคุณขวัญมาเขากำลังตามกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวก็น่าจะได้เรื่องแหละคืนนี้ผมค้างที่นี่ไม่ได้อ่ะคุณเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีประชุมเช้าเดี๋ยวประชุมเสร็จปั๊บผมกับคุณน้ำหน้าเนี่ยก็จะเข้าไปหาตำรวจอีกทีนึงไปตามคดีในกฤษน่ะว่าทำอะไรได้บ้างแม่ผมก็โทรหาผมทุกวันเลยคุณบนอยากกลับไทยอยากกลับมาเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยด้วยตัวเองแต่ผมก็ต้องเบรกไว้ก่อนอ่ะเหนื่อยไหมคะงานตัวเองก็ต้องทำแถมยังต้องแวะไปดูเรื่องคดีตั้ง 2-3 คดีแล้วยังแวะมาดูแลฉันถึงที่นี่อีกอ่ะแค่คุณเป็นห่วงผมแบบนี้ผมก็หายเหนื่อยแล้วคุณจริงๆฉันก็อยากจะกลับไปจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะคุณจะได้ไม่ต้องลุยเดี่ยวแบบเนี้ยอยู่นี่แหละดีแล้วคุณเดี๋ยวผมเหนื่อยกว่าเดิมนะไม่ต้องห่วงนะคุณเหนื่อยแค่ไหนผมก็จัดการเรื่องทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยได้ขอแค่เรื่องทุกอย่างมันจบลงไวๆแล้วก็จับคนร้ายให้ได้สักทีก็พอครับคุณอำนาจอะไรนะครับคุณขวัญฟื้นแล้วเหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบกลับไปนะครับ